วาจายิโนจาตาไม่มีอีกแล้วในโลกใบนี้ที่สามารถทำคนสอนคนบอกคนมีเบื้องต้นทำกลางแล้วก็ที่สุดเบื้องต้นควรทำอย่างไรกิริยาใดเป็นกิริยาของการนำมาซึ่งบุญกิริยาใดเป็นกิริยาที่นำมาซึ่งกุศลคุณงามความดีทำกลางเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในวัยที่กำลังสอบแสวงหาในวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวควรทำอย่างไรที่สุดเมื่ออายุร่วมการผ่านไปเลยวัยที่จะแสวงหาคนที่จะทำอย่างไรวางตัวอย่างแสวงหาอะไรให้เป็นแก่นสารให้กับชีวิตของเราอาตมาคิดว่ามีในพระพุทธศาสนาของเราสมเด็จพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้บอกได้สอนได้แนะนำให้เราได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามถือว่าเป็นบุญอย่างนี้บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเราท่านทั้งหลายได้เกิดมามีอาการครบ32อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นบุญบุญใหญ่อย่างยิ่งเราเกิดมาแล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดเพราะว่ามีเป้าหมายสูงสุดของการดำเนินชีวิตดังนั้นแม้แต่ตัวธรรมะเองถึงแม้ว่าจะอยู่ในร่มผ้ากาสาวพัดบางท่านกว่าจะว่านานท่านก็ยังไม่หนาแต่ในสิ่งที่มาประสบพบเจอนะที่ตรงนี้มันเป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่เพิ่งมาประสบพบเจอแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าอยู่ไกลต่างบ้านต่างเมืองห่างไกลจากประเทศไทยเราตั้งหลายพันหลายหมื่นกิโลไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะมีภาพตรงนี้ไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะมาประสบพบเจอในเรื่องดีๆแบบนี้มันจึงเป็นสิ่งเห็นแล้ว คู่ควรแก่การชื่นชมคู่ควรแก่การอนุโมทนาแม้ผู้เป็นนักปราชญ์ผู้เป็นสัตบุรุษที่มาประสบพบเจอหรือมาเห็นสิ่งเหล่านี้ท่านเหล่านั้นก็คงจะดีใจภูมิใจแล้วก็ชื่นชมกับสิ่งที่เราทำไม่ต่างอะไรกับพวกเราดังนั้น
จึงเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวหรือว่าย้ำเตือนสัญญาครับเราเดินทางถูกทางจากนี้ต่อไปให้เรารักษาสิ่งที่เราทำรักษากิริยาเหล่านี้เอาไว้ตลอดอย่าให้บุญของเราตกหล่นเสียทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้มาสถานที่ตรงนี้จงเก็บเกี่ยวเอาบุญงามความดีทุกย่างก้าวทุกคำพูดเก็บเกี่ยวเอาคำพูดอันไหนที่เป็นคำพูดที่จะทำให้บุญของเราตกหล่นเสียเราพยายามสำรวมให้ดีที่สุดระวังให้มากที่สุดกิริยาใดที่จะเป็นกิริยานำมาซึ่งทำให้เป็นลดทอนบุญของเราให้น้อยลงอย่าให้เกิดอย่าให้มีเพราะว่าบุญนี้มันเป็นเครื่องทำให้จิตใจของเราผ่องใสคุณงามความดีนี้เป็นเครื่องนำทางให้กับชีวิตของเราตรงนั้นค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไปสั่งสมอกุศลไปเพิ่มคุณอกุศลก็จะทำให้จิตใจของเราสอบนำทำให้จิตใจของเราวิธีชีวิตของเรานั้นก็นับวันที่จะเศร้าหมองมันจึงเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งที่เราสมควรที่จะอนุโมทนาในส่วนที่อาตมาได้มาประสบพบเจอยังมีอีกมากมายที่ขออนุญาตใช้คำว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างคิดไม่ถึงว่าจะมีในสถานที่แห่งนี้แต่ก็มาเจอมาเห็นทั้งหมดนั้นก็คือสิ่งดีทั้งนั้นเลยคู่ควรแก่การที่จะนำไปบอกกล่าวกับญาติกับโยมพี่น้องชาวไทยเมืองพุทธของเราที่ประเทศไทยอีกครั้งจึงขอชื่นชมขออนุโมทนาบุญด้วยใจจริงกับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านหากแม้ว่าท่านหลายตั้งใจเอาไว้อย่างไรปรารถนาในใจเอาไว้อย่างไรหากแม้ว่าสิ่งนั้นไม่ขัดต่อศีลธรรมคุณงามความดีแล้วใส่ขอความปรารถนานั้นขอความตั้งใจนั้นจงสมบูรณ์จงบริบูรณ์จงเต็มรอบสมความมุ่งมั่นปรารถนาโดยเร็วพันโดยทั่วพันทุกท่านทุกคนเธอ